สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูจันทาบุญพืชอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนพร้อมที่จะเรียนได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบันกันนะคะอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่นะคะนักเรียนคะนักเรียนลองมาดูเหตุการณ์นี้สิคะขณะที่คุณครูถือหนังสือมาและมีนักเรียนวิ่งมาชนคุณครูและผลของเหตุการณ์จะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียนเด็กในภาพที่วิ่งชนครูทำให้หนังสือหล่นใช่ไหมคะและเด็กอาจจะหกล้มทำให้เกิดแผลถลอกหรือฟกช้ำใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนมาดูรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้นะคะมีนักเรียนนั่งดูทีวีนะคะนักเรียนช่วยกันบอกเหตุผลเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบันนะคะถ้าเมื่อคืนนักเรียนดูทีวีจนดึกเมื่อมาโรงเรียนในตอนเช้านักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะช่วยกันตอบนะคะง่วงนอนครับไม่อยากมาโรงเรียนเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเก่งมากค่ะถ้าเมื่อวานนักเรียนลืมทำการบ้านวันนี้นักเรียนจะเป็นอย่างไรคะช่วยกันตอบนะคะถูกคุณครูทำโทษครับไม่อยากมาโรงเรียนหรือขาดเรียนเลยครับเก่งมากค่ะนักเรียนคะวันนี้เรามาดูสถานการณ์ของนิพากันนะคะบ่ายวันเสาร์มีฝนตกลงมาอย่างหนักแม่เรียกนิพาให้เข้ามาในบ้านแต่นิพาอยากเล่นน้ำฝนจึงแอบไปเล่นที่หลังบ้านวันอาทิตย์นิพาปวดหัวและตัวร้อนวันจันทร์นิพาจึงมีไข้และไอจึงต้องหยุดเรียนพ่อบอกว่าถ้าวันนั้นนิพาไม่แอบไปเล่นน้ำฝนนิพาก็อาจจะไม่เป็นไข้และวันนี้ก็อาจจะไปโรงเรียนได้มาดูเหตุการณ์นี้นะคะอดีตเมื่อวานนิพาแอบเล่นน้ำฝนปัจจุบันวันนี้นิพาจึงป่วยเป็นไข้หวัดอดีตถ้าเมื่อวานนิพาเชื่อแม่และอยู่ในบ้านขณะฝนตกปัจจุบันวันนี้นิพาก็จะไปโรงเรียนและเรียนหนังสือได้ตามปกตินะคะนักเรียนคะเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันสิ่งที่เป็นอดีตหรือเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะเมื่อเราทำสิ่งต่างๆในปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้วผลที่ตามมาย่อมดีไปด้วยนะคะเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกระทบต่อปัจจุบันนะคะพ่อพานิพาไปเยี่ยมลุงวีระบ้านของลุงวีระ
อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงหมู่บ้านนิพพาเห็นกระสอบทรายตั้งวางเรียงรายอยู่หน้าบ้านทุกหลังนิพพาถามว่าทำไมทุกบ้านจึงมีกระสอบทรายคะลุงวีระตอบว่าหมู่บ้านลุงมีน้ำท่วมทุกปีบางครั้งท่วมเข้ามาในบ้านเราจึงใช้กระสอบทรายกั้นน้ำนิพาถามว่าน้ำท่วมทุกปีคุณลุงลำบากไหมคะลุงตอบว่าลำบากมากเพราะข้าวของในบ้านเสียหายการเดินทางก็ลำบากต้องลุยน้ำหรือนั่งเรือออกไปนอกจากนี้น้ำขังที่เน่าเสียยังทำให้เกิดเชื้อโรคและทำให้เราไม่สบายด้วยนิพาถามว่าทำไมน้ำจึงท่วมคะลุงวีระตอบว่าเมื่อก่อนบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนี้เป็นที่นาพื้นที่ต่ำจึงรับน้ำจากที่อื่นๆในหน้าฝนเมื่อสร้างเป็นหมู่บ้านก็ถมที่ดินไม่สูงพอและท่อระบายน้ำไม่ใหญ่พอเวลาฝนตกหนักน้ำจึงท่วมพ่อบอกนิพาว่าในอดีตเราปลูกบ้านที่มีใต้ถุนสูงใช้เรือเป็นพาหนะเวลาน้ำท่วมจึงไม่ลำบากมากแต่ปัจจุบันเราปลูกบ้านติดพื้นดินและส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถเวลาน้ำท่วมจึงเดือดร้อนมากลุงเวระพูดว่าถ้าเมื่อก่อนหมู่บ้านถมที่ดินให้สูงและทำท่อระบายน้ำให้ดีน้ำก็จะไม่ท่วมทุกปีอย่างนี้ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้น้ำท่วมสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรหมู่บ้านสร้างในพื้นที่ต่ำและท่อระบายน้ำไม่ใหญ่พอเมื่อมีฝนตกหนักจึงทำให้ระบายน้ำไม่ทันแล้วทำให้ท่วมขังเมื่อเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันจะส่งผลอย่างไรตามมาข้าวของในบ้านเสียหายการเดินทางลำบากเกิดโรคต่างๆตามมาช่วงกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะนักเรียนใครเก่งช่วยกันตอบนะคะข้อ1พรุ่งนี้เช้าเจี๊ยบต้องไปสอบแต่วันนี้เจี๊ยบอ่านหนังสือจนดึกนักเรียนคิดว่าจากเหตุการณ์นี้อาจเกิดผลอย่างไรคะช่วยกันคิดนะคะคุณครูนับนะคะ3 2 1ตอบเลยค่ะเจี๊ยบสอบได้คะแนนไม่ดีเพราะเพลียและง่วงนอนค่ะเก่งมากค่ะข้อ2เมื่อวานนี้ศิวะหั่นผักไม่ระวังเหตุการณ์ใดที่เกิดจากศิวะไม่ระวังคะช่วยกันคิดนะคะให้เวลานะคะคุณครูนับนะคะ3 2 1ตอบเลยค่ะมือของศิวะเป็นแผลจากการกระทำของศิวะเป็นการกระทำในอดีตมีผลต่อปัจจุบันคือ
ไม่ระวังในการหั่นผักทำให้ถูกมีดบาดมือเป็นแผลค่ะเก่งมากค่ะข้อ3นะคะเมื่อวานนี้นักเรียนวิ่งเล่นหกล้มผลของเหตุการณ์ทำให้เกิดอะไรคะช่วยกันคิดนะคะนับนะคะ3 2 1ตอบเลยค่ะนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการหกล้มเป็นแผลถลอกค่ะเก่งมากค่ะข้อ4ถ้าเมื่อวานนี้นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้นักเรียนจะเป็นอย่างไรคะคิดนะคะ3 2 1ตอบเลยค่ะตามงานไม่ทันค่ะเก่งมากค่ะข้อ5ตุ๊กตาเป็นคนประหยัดและเก็บออมทุกวันนี้ผู้คนกำลังลำบากเพราะเกิดโรคระบาดไม่มีงานทำเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นกับตุ๊กตาคะช่วยกันคิดนะคะคุณครูน้ำนะคะ3 2 1ตอบเลยค่ะตุ๊กตาไม่ได้รับความลำบากด้านการเงินเพราะที่ผ่านมาตุ๊กตามีเงินออมนำมาใช้ในยามจำเป็นค่ะเก่งมากค่ะข้อ6ประหยัดรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาทำให้เกิดเหตุการณ์ใดคะนักเรียนช่วยกันคิดนะคะให้เวลาตอบนะคะ3 2 1ตอบเลยค่ะประหยัดเป็นโรคกระเพาะค่ะเก่งมากค่ะข้อ7นะคะเมื่อวานนี้พาเล่นน้ำฝนวันนี้ไม่ได้มาโรงเรียนเป็นเพราะอะไรคะช่วยกันคิดนะคะทำไมวันนี้ถึงไม่มาโรงเรียน3 2 1ตอบเลยค่ะนิพาไม่สบายเพราะเล่นน้ำฝนครับเก่งมากค่ะข้อ8มาวินทำการบ้านไม่ได้ไม่เข้าใจเป็นเพราะเหตุใดคะช่วยกันคิดนะคะนับนะคะ3 2 1ตอบเลยค่ะตอนที่คุณครูสอนมาวินไม่ตั้งใจเรียนค่ะเก่งมากค่ะข้อ9อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้นักเรียนต้องทำอย่างไรคะช่วยกันคิดนะคะอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะนักเรียนคุณครูนับนะคะ3 2 1ตอบเลยค่ะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะเก่งมากค่ะข้อ10เหตุใดหมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำการวางท่อระบายน้ำไม่ดีจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียนช่วยกันคิดนะคะนับนะคะ3 2 1ตอบเลยค่ะน้ำท่วมค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราเรียนจบและทำกิจกรรมท้ายบทเรียนแล้วนะคะวันนี้เรามาสรุปพร้อมๆกันนะคะเรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบันนะคะอดีตคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
ปัจจุบันคือเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันสิ่งที่เป็นอดีตหรือเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะเมื่อเราทำสิ่งต่างๆในปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้วผลที่เกิดตามมาย่อมดีตามไปด้วยนะคะนักเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูนะคะตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ